ท่านทราบหรือไม่ทำไมฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไขมันใต้ตาถึงหายไปตามหมอมานะครับเหตุผลก็เพราะว่าปกติแล้วคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าและมีการสูญเสียหลายๆอย่างบนใบหน้าเช่นมีอาจจะมีการสูญเสียไขมันบนใบหน้าสูญเสียคอลลาเจนที่สำคัญก็คือมีการสูญเสียมวลของกระดูกทำให้กระดูกบางลงเพราะฉะนั้นในบางคนเมื่ออายุมากขึ้นนอกจากเบ้าตาจะลึกแล้วจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองมีถุงไขมันใต้ตาเหมือนอยู่ในรูปนี้เหตุผลที่ทำไมมีถุงไขมันเล็กๆใต้ตาก็เพราะว่าปกติแล้วถุงไขมันตัวนี้มันจะอยู่ข้างใต้เบ้าตาของเราเมื่ออายุเราเยอะขึ้นมวลกระดูกลดลงจะมีเส้นเอ็นเส้นหนึ่งที่เรียกว่า orbicularis retaining ligament หรือเราเรียกสั้นๆว่า OO ligament ตัวนี้ก็เหมือนเส้นเอ็นที่ขึงไว้ไม่ให้ไขมันที่อยู่ใต้ตาเนี่ยทะลักออกมาจากเบ้าตาเมื่อมวลกระดูกเราลดลงเส้นเอ็นตัวนี้ OO ligament เนี่ยมันจะหย่อนพอหย่อนปั๊บตัวถุงไขมันก็จะทะลักออกมาเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามีถุงไขมันเล็กๆอยู่บริเวณใต้ตานอกจากเบ้าตาเราจะลึกแล้วอาจจะมีถุงไขมันเล็กๆอยู่ซึ่งบางคนอาจจะไปปรึกษาทันตกรรมนะครับทันตกรรมเขาก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเอาออกอาจจะทำให้ขอบตาลึกมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเรามีวิธีแก้ไขได้ก็คือเราสามารถที่จะฉีดฟิลเลอร์วางลงไปบนกระดูกเหมือนกับทดแทนมวลกระดูกที่หายไปเมื่อฟิลเลอร์เข้าไปวางบนกระดูกตามรูปที่เห็นก็จะทำให้OO ligament เส้นเอ็นตัวนี้เนี่ยขึงตึงขึ้นเมื่อมันขึงตึงขึ้นก็จะทำให้ไขมันที่ทะลักออกมาถูกดันกลับเข้าไปที่บริเวณเบ้าตาเหมือนเดิมท่านก็เลยดูเหมือนกับว่าถุงไขมันใต้ตาท่านหายไปเทคนิคนี้เป็นเทคนิคเฉพาะการวางตำแหน่งแล้วก็การเลือกใช้ฟิลเลอร์นะครับแพทย์ที่มีประสบการณ์รู้อนาโตมีรู้สรีระรู้สาเหตุของปัญหาสามารถที่จะช่วยท่านแก้ปัญหานี้ได้แต่ถ้าเทคนิคที่ฉีดไม่ถูกต้องไม่รู้หลักการนะครับอาจจะทำให้ฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปกลายเป็นก้อน2ก้อนขึ้นมาแทนที่จะทำให้ไขมันหายไปท่านอาจจะมีถุงไขมันเพิ่มขึ้นได้อีก1ถุงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะฉีดฟิลเลอร์ท่านควรจะเลือกแพทย์ที่รู้สาเหตุของปัญหาท่านจึงจะดูดีขึ้นและปลอดภัยด้วยการแพทย์แบบมีศิลปะนะครับ